าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up8:13 น.สุดสลดพ่อชาวโคราชร้องปวีณาลูกสาวป.1ถูกรุ่นพี ป.4ถึงป.6รวม3คนข่มขืนในห้องน้ำพร้อมถ่ายคลิปแชร์ในโซเชียลมีเดียผู้ปกครองรุดเคลียร์ขอให้รับเงินรวม 90,000 บาท8:24 น.จังหวัดตากอรมน.ร่วมกับป่าไม้ตำรวจและฝ่ายปกครองตรวจสอบการบุกรุกและการลักลอบตัดไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สลิดและป่าโป่งแดง8:40 น.อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศธนาคารกสิกรไทยดอลลาร์สหรัฐรับซื้อที่30.02 บาทขายออก30.91 บาทยูโรอยู่ที่ระดับ 33.75 บาทต่อยูโรปอนด์อยู่ที่40.42 บาทต่อปอนด์เงินหยวนของจีนอยู่ที่4.44 บาทต่อหยวนล่าสุด8:52 น.กระทรวงพาณิชย์เผยราคาสินค้าวันนี้ส่วนใหญ่ทรงตัวเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้าผักชีกิโลกรัมละ90-100 บาทไข่ไก่เบอร์2ฟองละ3.10 บาทถึง3.20 บาทเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up